โต๊ะข่าววันนี้กับผมประวันสิริอิสระนันท์นะครับวันนี้เรามาคุยกันแวดวงกีฬากันบ้างนะครับสำหรับปลายปีนี้ปีถ้ามองย้อนกลับไปนะครับนักกีฬาที่โดดเด่นที่สุดในประเทศของเราคงเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากโปรเมเอริยาจุฑานุการนั่งอยู่ข้างผมแล้วครับสวัสดีโปรเมครับสวัสดีค่ะมืออันดับที่2ของโลกคนปัจจุบันเดี๋ยวผมขอไล่รางวัลนิดนึงนะฮะทั้ง LPGA ทัวร์ใช่ไหมฮะค่ะรวมทั้งพ่วงด้วยแชมป์เมเจอร์ค่ะแล้วก็ Rolex Player of the Year แล้วก็มี Race to CME Globe ค่ะปิดท้ายด้วยนักกีฬาดีเด่นนักกีฬาอาชีพดีเด่นประจำปีนี้โอ้โหมีรางวัลไหนผมตกหล่นไปบ้างไหมไม่มีค่ะครบถ้วนครบถ้วนทีนี้ถามก่อนเลยว่าคือมันเกิดอะไรขึ้นปีนี้ถึงประสบความสำเร็จซึ่งแน่นอนว่าก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ย เราก็เคยพลาดพลั้งมาก่อนแต่ปีนี้เนี่ยมันเป็นปีของโปรเมจริงๆเกิดอะไรขึ้นปีที่ถึงสำเร็จขนาดนี้คือจริงปีนี้มีเป้าหมายแบบชัดเจนออกมาค่ะก็แบบอยากหาแชมป์แรกของตัวเองให้ได้เงี้ยแล้วก็พอช่วงที่แพ้ตอนเมเจอร์ที่นำมาแล้วแพ้เงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรามีโอกาสที่จะเป็นแชมป์แล้วเพราะว่าความสามารถเรารู้สึกว่าเรามันพอแล้วอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่เราทำก็คือทำยังไงเวลาที่เราจะหาอะไรที่เล่นภายใต้ความกดดันได้เลยค่ะแล้วพอหาเจอก็รู้สึกเหมือนทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นอ๋อคือเราก็มีบทเรียนจากในอดีตแล้วก็พยายามจะมาปรับใหม่ค่ะนะฮะเรามีวินัยมากขึ้นไหมถ้าเทียบกับหรือว่าเราก็มีวินัยเป็นแบบกับอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเสริมทักษะตรงไหนเพิ่มเติมมีว่าวินัยมีเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่เล็กจนโตคุณพ่อคุณแม่ก็จะปลูกฝังให้เรามีวินัยอยู่แล้วแล้วก็ถ้าช่วงนี้น่าจะเป็นอะไรที่รู้สึกซ้อมอย่างถูกวิธีมากกว่าค่ะไม่ได้ซ้อมเยอะมากเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าซ้อมอย่างถูกวิธีแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นมือสองของโลกแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะถามต่อเดี๋ยวค่อยมาถามว่าตรงแล้วเรามองไปข้างหน้าจนถึงตำแหน่งเบอร์หนึ่งของโลกยังไงแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่เราที่จะก้าวขึ้นมาเทิร์นโปรมาปีไหนครับโหเทิร์นมาตั้งแต่อายุ17ค่ะตอนนี้21แล้วเริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่5ขวบครึ่งค่ะ5ขวบครึ่งเพราะอย่างที่ทราบว่าที่บ้านเนี่ยก็มีกิจการกอล์ฟนะขนาดนั้นแล้วก็คุณพี่สาว คุณมอริยาก็เล่นกอล์ฟด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเหมือนกับใกล้ชิดอ่ะถูกปลูกฝังมาค่ะมีความสุขกับการเล่นกอล์ฟตั้งแต่อายุ5ขวบครึ่งจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนจริงๆตอนแรกๆเนี่ยที่เริ่มเล่นจริงๆเพราะว่าไม่มีอะไรเล่นค่ะแล้วก็ เหมือนไปร้านของคุณพ่อคุณแม่ทุกวันเนี่ยไม่มีอะไรก็หยิบไม้ไปตีๆเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเริ่มไปแข่งก็จะเป็นช่วงประมาณ8ขวบอะไรเงี้ยมีความสุขก็จริงๆมีความสุขทุกๆช่วงที่เล่นกอล์ฟนะเพราะรู้สึกว่ากอล์ฟเป็นกีฬาที่เรารักแล้วก็ถึงแม้จะเจออะไรที่มันบางครั้งลำบากแต่มันเป็นอะไรที่ท้าทายอะค่ะจนวันนี้เนี่ยได้รางวัลปิดท้ายแห่งปีความรู้สึกของรางวัลที่เราได้มาก็คือรางวัลนักกีฬาอาชีพดีเด่นแห่งปีรู้สึกยังไงฮะก็ดีใจค่ะภูมิใจเพราะว่ารู้สึกว่าที่ทำมาทั้งหมดไม่ใช่แค่ปีนี้นะแต่สำหรับมีคือทุกๆปีใช่มันแบบมันโชว์วันนี้ว่าเออเรามีความสามารถพอที่จะเป็นแชมป์ได้รางวัลก็ภูมิใจค่ะเรามีเป้าหมายของแต่ละปีไหมโปรเมว่าปีนี้เนี่ยเราจะต้องคว้าแชมป์รายการไหนกี่รายการแล้วเราทำเกินเป้าหมายแค่ไหนปีนี้เรามีตั้งไว้ไหมปีนี้ก่อนปีนี้ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้จริงๆอยากได้แค่แชมป์เดียวค่ะอยากหาแชมป์แรกของตัวเองจริงๆเพราะว่ายังไม่เคยได้แชมป์ที่ LPGA ค่ะก็เป็นปีแรกปีนี้ที่ได้แชมป์ของตัวเองแบบแรกโอ้แสดงว่าเกินความคาดหมายมาเยอะเกินไปเยอะมากค่ะแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลที่ได้มาคือ Player of the Year เรามีความรู้สึกกับรางวัลนี้ยังไงโอ้จริงๆเป็นรางวัลที่ตั้งแต่เล็กจนโตจะรู้สึกว่าอยากได้รางวัลนี้ที่สุดเพราะว่าเป็นรางวัลที่เรารู้สึกว่ามันมีเกียรติมันภูมิใจอ่ะมันยากมากๆที่จะได้เพราะว่าเก็บคะแนนตั้งแต่แมตช์แรกจนแมตช์สุดท้ายจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าทั้งในชีวิตสักครั้งหนึ่งก่อนเลิกเล่นกอล์ฟอยากได้รางวัลนี้มากๆอ๋อแล้วฮะค่ะโอ้โหนี่เกินความคาดหมายมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปต้นปีเนี่ยเราอยู่อันดับเท่าไหร่ประมาณ50กว่า50กว่าค่ะพอปลายปีขึ้นมาอันดับ2ของโลกเพราะฉะนั้นตอนนี้มือ2ของโลกแน่นอนแหละคือคนไทยเนี่ยก็คาดหวังว่าปีหน้าเอ๊ะเราจะได้เห็นโปรเมก้าวขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลกอย่างที่พวกเราคาดหวังให้เป็นหรือเปล่าส่วนตัวโปรเมคิดยังไงคือก็อยากเป็นนะคะเมย์เชื่อว่านักกีฬาทุกคนอ่ะความฝันก็คือมือหนึ่งของโลกใช่ไหมทุกคนก็คิดเหมือนกันเมย์ก็เป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นแต่ว่าเวลาที่ลงไปเล่นหรือว่าเวลาที่เราซ้อมอะไรเงี้ยเมย์จะไม่ค่อยวอร์รี่หรือไม่ค่อยคิดกับผลที่จะออกมาเมื่อไหร่เท่าไหร่ค่ะเพราะรู้สึกว่าทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็แก้ไขสิ่งที่มันยังไม่ดีเพราะฉะนั้นคือแน่นอนแหละว่าคือนักกอล์ฟของแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายคล้ายๆกันอาจจะเหมือนต่างกันบ้างอย่างบางคนก็พยายามจะทําสถิติของตัวเองทําลายสถิติของตัวเองเอาชนะให้ได้ไปเรื่อยๆเรามีเป้าหมายตรงนั้นด้วยมั้ยฮะเมย์จะไม่คือจริงอย่างที่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบอยากได้เมเจอร์อีกอยากให้ครบสักทุกเมเจอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็รู้ว่ามันยากมากแต่ก็เป้าหมายของลึกๆตอนนี้ก็อยากได้เมเจอร์อีก US Open
US Open เป็นแมตช์ที่อยากชนะที่สุดเลยโอ้โหแล้วสิ่งที่เราคาดหวังว่าเส้นทางของการเล่นกอล์ฟเนี่ยเราจะไปถึงตรงไหนหลังจากนี้หลังจากนี้เราจะไปอีกนานแค่ไหนอีกนานแค่ไหนก็เราคิดตอนนี้ยังไม่มีแพลนว่าจะรีไทร์เลยค่ะรู้สึกว่าแบบพอคงเป็นเพราะว่ากอล์ฟมันมีความสุขมั้งคะก็เลยฟีลว่ายังอยากเล่นต่อไปเรื่อยๆค่ะเรารู้สึกตอนไหนว่าเราเล่นกอล์ฟแล้วมันมีความสุขอ่ะความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับน่าจะเป็นช่วงที่เริ่มได้แชมป์อะค่ะแล้วก็มันจะมีไม่ว่ากอล์ฟเป็นกีฬาท้าทายมันเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็เป้าหมายพอได้แชมป์ตอนเด็กๆก็ยังอยากมีแชมป์ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราก้าวมาถึงตรงนี้เนี่ยเรายังต้องมีโค้ชต่อไหมฮะหรือว่าเราก็เริ่มจะจับทิศทางของตัวเองได้แล้วยังต้องมีโค้ชมีค่ะมีอย่างปีนี้เริ่มเวิร์กกับโค้ชค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะก็มีโค้ชสวิงโค้ชพัทนักจิตวิทยาในสนามกอล์ฟ2คนและเองก็มีนักจิตวิทยาที่เมืองไทยด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเรามองประเมินตัวเองเนี่ยเราขาดตรงไหนเลยยังเคยประเมินสิ่งที่เรายังขาดก็น่าจะเป็นเรื่องจริงๆลูกสั้นปีนี้ถือว่าดีขึ้นเยอะมากนะคะก็อาจจะมีเรื่องความคิดในสนามนิดหน่อยที่รู้สึกว่าถ้าเมนเทนมันได้นานๆน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องอารมณ์แล้วล่ะปกติเราเห็นตัวอย่างจากนักกอล์ฟหลายๆคนใช่ไหมฮะเขาจะมีบุคลิกมีการแสดงออกที่เหมือนแตกต่างกันไปบางคนก็จะสุขุมบางคนอย่างไทเกอร์วูดส์ก็จะดุดันอ่ะถ้าเป็นโปรเมเนี่ยแนวไหนเมย์จะชิวๆเลยค่ะชิวๆจะไม่ค่อยถ้าเกิดช่วงตีอาจจะมีบ้างที่แบบว่าดูแบบขึมๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดพอตีช็อตนึงเสร็จแล้วเมย์ก็จะเล่นไปเรื่อยแล้วค่ะเวลาเราพลาดเนี่ยเราควบคุมอารมณ์ยังไงเราบอกกับตัวเองไงว่าเราลืมไปแล้วเราเริ่มใหม่ยังไงจริงๆปีนี้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าก็มีทั้งพลาดมีทั้งดีอะไรเงี้ยแล้วก็ปีนี้รู้สึกว่าอะไรที่เราพลาดช็อตนึงเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่คนเรามันก็พลาดกันได้มันเป็นข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นได้ตลอดมันไม่ใช่แค่เรื่องกอล์ฟแต่แม้กระทั่งการใช้ชีวิตมันก็ยังมีอะไรที่ผิดพลาดได้ถือว่าถ้าเทียบกันในอดีตตั้งแต่เราเด็กๆโตขึ้นมาเราปรับเรื่องอารมณ์ได้เยอะแค่ไหนครับจนถึงตอนนี้โหเยอะขึ้นมากเลยค่ะปีนี้จะเวลาที่ผิดพลาดจะไม่ค่อยโกรธจะไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่ก็ลืมไปได้เลยก็ลืมได้จะไม่เอาเก็บมาเป็นช็อตต่อๆไปแล้วนะฮะวันสุดท้ายอยากจะให้บอกคุณผู้ชมหน่อยว่าให้ขอกำลังใจแม่ยกหน่อยว่าปีหน้าเนี่ยเราจะให้กำลังเราให้กำลังใจคุณเมย์โปรเมย์อยู่แล้วแหละนะฮะทีนี้เราคาดหวังต่อไปว่าเราจะทำผลงานให้เต็มที่ยังไงได้บ้างก็ปีหน้าเมย์ก็ปีหน้าก็อย่างที่บอกค่ะก็รู้สึกอยากหาแชมป์ต่อไปของตัวเองให้เร็วที่สุดเงี้ยค่ะแล้วก็ฝากแฟนๆนะคะคนไทยทุกคนนะคะก็เป็นกำลังใจให้เมย์แล้วก็ปีหน้าจะมีนักกอล์ฟใน LPGA 9คนนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานของพวกเราทุกคนด้วยทุกคนเลยนะครับแล้วก็หลังปีใหม่เห็นบอกว่าตัวนี้ก็พักแป๊บนึงใช่ไหมฮะแล้วหลังปีใหม่ก็จะเริ่มกลับมาปีใหม่ไปฉลองปีใหม่ที่ไหนไหมยังไม่มีแพลนเท่าไหร่ค่ะยังไม่รู้จะไปไหนค่ะแต่บอกว่ามีบ้านอยู่ที่สหรัฐใช่ค่ะเพื่อที่เราจะเป็นเบสในการไปแข่งขันได้นะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจให้วันนี้ขอบคุณมากที่ให้เกียรติมาร่วมกับนิวข่าวเที่ยงนิวโต๊ะข่าวของเรานะครับขอบคุณโปรเมย์นะครับขอให้โชคดีนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือนิวโต๊ะข่าวครับคุณผู้ชมครับคุยกับโปรเมย์เอริยาจุฑานุการนะครับปัจจุบันนี้เขาเป็นมือสองของโลกและคาดหวังว่าหลังจากนี้ไปถ้ากลับมานั่งคุยกันใหม่อาจจะในตำแหน่งมืออันดับหนึ่งของโลกก็เป็นไปได้นะครับนี่คือทั้งหมดของนิวโต๊ะข่าวในวันนี้กับผมประวันสิริอิสระนันและรายการนิวข่าวเที่ยงลาไปก่อนสวัสดีครับ